แล้วก็ขอยัดต่อท่านพี่วิรัตนะครับแล้วก็ต่อที่ท่านแพทย์ศักดิ์กรนฤศลานะครับขอยัดเชิญครับแล้วก็ท่านอาจารย์ปันเทพครับขอยัดครับครับผมปริชันชัยเจริญสุวรรณนายกสภาการแพทย์แผนไทยครับก็เรียนท่านคุณหมอเจตท่านสมชายแล้วก็คณะกรรมาธิการแล้วก็ที่ปรึกษารวมทั้งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านด้วยครับ ก็พูดกันไปเยอะแล้วผมเสนอเรื่องการแก้ไขกฎหมายก่อนกลัวจะลืมผมคิดว่าพ.ร.บ.ปี 22ที่มีมาก่อนแล้วมาปรับแก้ครั้งเนี้ยครั้งนั้นมันไม่มีแพทย์แผนไทยเลยเพราะนั้นร่างที่แก้มานี่คือไม่พูดถึงว่าที่จะปรับปรุงต่อไปนะครับแต่ว่าที่เสนอมาที่เนี้ยมันก็ไม่มีแพทย์แผนไทยก็เข้าใจว่าเพราะว่าสมัยนั้นมันไม่มีนะครับผมก็อยากจะให้แก้ผมจะพูดถึงมาตราตามพ.ร.บ.ปี 22นะครับเพราะว่ามันไปสับสนกับที่เสนอขอแก้ในปี22เนี่ยผมขอให้แก้มาตราที่7วงเล็บ3นะครับที่เกี่ยวกับวงเล็บ3นี่มันเป็นเรื่องของตำรับยานะครับคือให้เปิดโอกาสให้ใช้ก็ควรคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวรรคท้ายในมาตราวงเล็บ3เนี่ยนะครับที่พูดถึงว่าผมขออ่านตรงนี้เลยนะครับว่ามาตรา7ยาเสพติดให้โทษแบ่งเป็น5ประเภทนะครับวงเล็บ3ประเภท3อันนี้ที่ทางภาคีเครือข่ายวิชาการได้เสนอแก้นะครับผมก็เอามาดูแล้วมันก็สอดคล้องที่สิ่งที่ผมต้องการจากสภาเห็นด้วยนะครับว่าประเภทที่3ยาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาและมียาเสพติดให้โทษในประเภท2กัญชาหรือพืชกระท่อมผสมอยู่ด้วยอันนี้คือตำรับยาครับตามหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาผมอยากจะให้เพิ่มเติมว่ามันมีพวกตำรับยาไทยเนี่ยนะครับที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศคือตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องการประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยแห่งชาติและตำรับยาแผนไทยแห่งชาตินะครับเพิ่มไปอันนี้คือข้อความอันนี้นะครับแล้วก็มาตรา9ซึ่งไม่ได้มีการเสนอแก้ไขผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยกรรมการควบคุมแล้วมันก็เป็นเรื่องของกรรมการอีกหลายเรื่องที่ว่ามันไม่ครอบคลุมในสิ่งที่ตรงตามวัตถุประสงค์อย่าลืมว่าเราปลดล็อกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์แต่คณะกรรมชุดนี้ไม่มีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกผมอยากให้เพิ่มเติมว่าให้มีอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกด้วยเพราะมีอธิบดีกรมการแพทย์แล้วนะครับรวมถึงอธิบดีกรมสนับสนุนและบริการสุขภาพด้วยซ้ำไปเพราะรับผิดชอบเรื่องสถานพยาบาลทั้งหมดทางราชการทั่วประเทศนะครับแล้วก็ผู้ทรง7คนเนี่ยผมขอให้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย1คนอันนี้เป็นสิ่งที่เสนอนะครับนอกจากนั้นมันก็จะมีอันนี้ตามพ.ร.บ.ปี22นะครับว่ามาตรา18วงเล็บ1มาตรา19วงเล็บ3แล้วก็คอควายมาตรา48วงเล็บ1มาตรา58อันนี้เป็นการเปิดโอกาสให้แพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนไทยประยุกต์มีโอกาสที่ใช้กัญชาในทางการแพทย์ก็ขอให้เพิ่มเติมอันนี้ซึ่งสอดคล้องกับที่ทางภาคีเครือข่ายวิชาการและภาคประชาสังคมรวม15องค์กรเสนอเมื่อวันที่27นั้นส่วนใหญ่จะเป็นอันนี้นะที่แปลกแยกก็จะมีมาตรา9กับมาตรา7ที่ผมเสนอเพิ่มเติมนะครับมีเรื่องของการแก้ไขทีนี้พูดถึงความรู้สึกบ้างล่ะก่อนอื่นนะครับต้องเรียนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยคุณหมอวรุฒด้วยนะครับว่าคือสิ่งที่ท่านได้นำเสนอไปตั้งแต่แรกเนี่ยจริงๆแล้วท่านได้ก็เรียกสภาแผนไทยเข้าไปร่วมปรึกษาหรือด้วยแล้วก็ออกมาอย่างนั้นณเวลานั้นคือก็เห็นร่วมกันว่าเพื่อให้กฎหมายทุกอย่างมันปลดล็อกแล้วก็กัญชาได้ใช้ประโยชน์ได้โอเคยังไงก็ได้ขอให้แพทย์แผนไทยได้ใช้ด้วยก็แล้วกันเหมือนถึงออกมาลักษณะนั้นนี่ผมมีมุมมองนะครับว่าการแพทย์แผนไทยกับการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยคู่กันผมขอบคุณอาจารย์ธีรวัฒน์ท่านเรียกตัวเองว่าหมอดื้อนะครับผมได้ยินวันนั้นท่านเรียกตัวเองหมอดื้อแต่ผมว่าท่านก็ดื้อจริงๆด้วยแล้วก็อาจารย์ต้อมนี่ก็เคยเจอแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับหลายๆท่านทุกท่านพูดถึงเรื่องแผนแพทย์แผนไทยตำรับยาไทยไปในทางที่ดีมากแต่ผมก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่ได้มีการมันโอเคนะมันไม่ได้พูดในที่ประชุมมันโอเคนะเรานำสิ่งที่มันอยู่ใต้โต๊ะมาพูดบนโต๊ะเหมือนกับหวยใต้ดินมันก็อยู่ใต้ดินแต่เราเอาสิ่งที่ใต้โต๊ะเรามาพูดบนโต๊ะ
แล้วเราก็พูดเหมือนว่ามีพยานประจักษ์พยานเยอะแยะคนที่ไปใช้ได้เกิดประโยชน์แต่ถึงเวลาที่เราจะพิจารณาจริงๆเนี่ยผมก็ไม่รู้นะว่ามันอาจจะติดกรอบอย่างที่ว่าอาจารย์ว่านะติดกรอบอย่างงู้นอย่างนี้แล้วเราก็ไม่เอาสิ่งที่เราข้อเท็จจริงที่เราเจอเนี่ยเอามาใช้หรอกผมยังคิดว่าเราต้องถ้าปลดล็อกในทางการแพทย์เราต้องปลดล็อกจริงๆผมพูดว่าเราได้เสียโอกาสไปหลายสิบปีที่มันไม่เกิดนวัตกรรมทางด้านภูมิปัญญานะผมใช้คำว่าภูมิปัญญาเรามีตำรับยาเยอะแยะมากแต่เรากำลังจะจำกัดว่ามันใช้แค่4โรคซึ่งถามว่ามันเต็มศักยภาพไหมรัฐธรรมนูญมาตรา55คุณหมอเจตคงทราบดีซึ่งได้ผลักดันว่าให้นำภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดถามว่าเราได้ทำตรงนี้มันสมบทที่รัฐธรรมนูญได้เขียนไว้หรือเปล่าเรามาใช้ประโยชน์หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแพทย์แผนไทยผมเป็นสภาเนี่ยตัวแทนของผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยสิ่งที่ผู้ประกอบวิชาชีพคือเขาในเชิงน้อยใจได้ซ้ำนะครับว่าทุกอย่างเนี่ยมันพูดเป็นในเชิงสารสังกัดทั้งหมดเลยแต่โอเคละมันก็มีงานวิจัยอย่างที่ว่าเพราะว่าเราไม่ยอมรับผมอยากจะว่าเราไม่ยอมรับปรัชญาของความเป็นแพทย์แผนไทยแต่เรากำลังยอมรับว่าปัจจุบันหรือวิทยาศาสตร์ต้องเป็นแนวนี้เราไม่ยอมรับความจริงที่ชาติเรามีแล้วเราก็ผมไม่อยากจะบอกว่าทุกอย่างมันเป็นด้วยความยากลำบากการขึ้นทะเบียนยาอะไรก็แล้วแต่เพราะเราไม่ยอมรับตรงนี้เราบอกว่าเราต้องมีนวัตกรรมเราต้องวิทยาศาสตร์เราต้องมี1 2 3 4 5แต่ในเชิงแผนไทยเราก็บอกว่าแม้กระทั่งผมขอเอ่ยซึ่งเอ่ยกันมาหลายครั้งนะครับว่าองค์การอนามัยโลกความจริงเขาให้โอกาส traditional medicine เขาให้โอกาสการแพทย์ประจำชาติว่าสมุนไพรหรือที่มันอยู่ในตำรับที่ใช้มาเป็นร้อยปีคุณไม่จำเป็นจะต้องมีสามารถไปทดลองไม่ต้องมีวิจัยในมนุษย์เพราะมันใช้มาเป็นร้อยปีทั้งที่องค์การอนามัยโลกเปิดโอกาสตรงนี้แต่เราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เรากลับมาผมมองนะครับว่าเหมือนกับกีดกันการแพทย์แผนไทยเราต้องไปทดลองในหลอดแก้วก่อนแล้วเราก็ต้องไปทดลองในหนูแล้วเราก็บอกว่าถึงจะไปทดลองในคนแล้วมีกรรมการจริยธรรมฉะนั้นแพทย์แผนไทยพอเสนอโครงการทำอะไรไม่ได้เลยเพราะงานวิจัยก็ไม่มีเพราะเราไม่เสนอสามารถมันอาจจะมีบางตำรับนะครับอาจารย์ต้อมที่มันอาจจะไม่ยุ่งยากเราก็วิจัยได้ที่จะทำต้องแต่ว่าผมยอมรับว่านวัตกรรมมันจะต้องมีต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นสิ่งที่สภาแล้วจะต้องไปแก้ไขแต่ก็ยอมรับว่าไอ้ข้อบกพร่องข้ออ่อนได้ที่ได้รับการสื่อสารถึงเนี่ยมันก็เป็นจริงตามนั้นนะแต่ว่าผมขอใช้คำว่าภูมิปัญญานะผมใช้คำนี้บ่อยมากภูมิปัญญาชาติมันเป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้นะผมก็ขอย้ำอีกนะครับว่าเหมือนมวยไทยมวยสากลดนตรีไทยดนตรีสากลนาฏศิลป์ไทยนาฏศิลป์สากลเรามีรถยนต์เรามีรถจักรยานเรามีเกวียนได้ซ้ำไปนะมันเราต้องส่งเสริมเราต้องรักษาเอาไว้แล้วสิ่งนี้มันใช้ประโยชน์ได้จริงเราพูดทุกคนพูดเลยนะว่าในทางลับเนี่ยมันใช้ได้จริงการใช้แผนไทยเนี่ยผมยอมรับมันต้องมีการควบคุมต้องมีเงื่อนไขสภาวิชาชีพต้องกำหนดเงื่อนไขร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเราทำไมไม่เอาไอ้เชิงประจักษ์ทั้งหลายที่เราพูดคนนู้นคนนี้นักษาหายคนนู้นนักศึกษาแล้วก็พวกนี้มาสิครับมันเป็นเชิงประจักษ์แล้วก็มีคณะกรรมการมาตัดสินก็ได้เราอย่าไม่ควรจะจำกัดโลกคือเราไปจำกัดขีดความสามารถตัวเองให้มันอยู่แค่นั้นนะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยมันรักษาได้สารพัดโรควิจัยมันก็มีว่าทำได้สารพัดโรคแต่เราติดบอกว่าเพื่อเรากลัวผลข้างเคียงนะครับเรากลัวว่าไม่มีมาตรฐานไอ้คำว่าความปลอดภัยมีมาตรฐานเชื่อถือได้เนี่ยสามคำเนี่ยมันอยู่ในสภาวิชาชีพทุกที่แล้วในทุกเรื่องก็ว่าได้งั้นมาตรการควบคุมกฎหมายมีก็ว่ากันไปแต่อย่าปิดกั้นโอกาสกฎหมายเนี่ยนะครับว่าออกมาเนี่ยเพื่อใช้สำหรับสังคมส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศไม่ใช่กฎหมายออกมาเพื่อเปิดโอกาสสำหรับบางประเภทและปิดโอกาสสำหรับบางประเภทในอาชีพเดียวกันกฎหมายต้องเปิดโอกาสนี่คือหลายหลายท่านพูดถึงการลดความเหลื่อมล้ำพูดถึงการเปิดโอกาสให้ชุมชนไปถึงรากหญ้าได้มีโอกาสใช้แต่ถามว่าถ้ากฎหมายมันออกมาเนี่ยมันเปิดโอกาสตรงนี้จริงหรือเปล่าก็ขอฝากไปพิจารณาด้วยนะครับนะนายกสภาแพทย์แผนไทยนะครับท่านผู้เลี้ยงชมใจอันนี้ก็ผมไม่ทราบใครเสนอแต่ขอบคุณมากๆเลยในเรื่องของเหตุผลนะครับ
ขอให้เพิ่มตอนท้ายว่าและควบคุมของแพทย์ได้และแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนไทยเข้าไปจึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้รัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนมาตรา55ซึ่งไม่เคยมีทำไมไม่เอาประโยชน์ตรงนี้มาใช้แล้วส่งเสริมมันจริงจังแล้วมันจะช่วยด้านความมั่นคงทางยาด้านเศรษฐกิจของประเทศเราจะไปแข่งขันเลยครับข้าวยางพาราอ้อยปาล์มเราจะไปแข่งขันกับคนที่เขาแข่งขันเยอะอยู่แล้วเราต้องแข่งขันในขีดความสามารถที่เรามีอยู่คือตำรับยาไทยคือสมุนไพรนะครับนี่คือผลประโยชน์คุณประโยชน์ของประเทศชาติมหาศาลนะผมก็ขอรบกวนเวลาเท่านี้ครับขอบคุณครับก็เดี๋ยวผมเรียนเพื่อความสบายใจนะครับกฎหมายที่นำมาเป็นร่าง17มาตราเนี่ยปรับปรุงแก้ไขได้ส่วนที่ยังไม่ได้อยู่ใน17มาตราในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมีข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติชาติมาตราข้อ107เนี่ยวรรค2เนี่ยเขียนไว้เลยครับว่าเวลาแก้กฎหมายเนี่ยมันแม้จะระบุเรียกมาตราไว้ก็ตามเนี่ยแต่ถ้ามันเป็นส่วนที่สภาเห็นว่าบรรดาเดินการได้อย่างเมื่อกี้ท่านนายกท่านพลเอกชันชัยแจ้งลงมาตรา7มาตรา9เดี๋ยวเราไปปรับปรุงได้เกินจากนี้ก็ทำได้นะครับก็ขออนุญาตนำเรียนแล้วก็ความจริงเราก็ใส่แพทย์แผนไทยไว้นะครับแต่มันไปอยู่ในประเภทมาตราที่ท่านดูในเอกสารนะครับมาตรา3แก้ไขมาตรา16เรื่องผู้รับใบอนุญาตก็คือผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมวิชาชีพเภสัชกรรมทันตกรรมด้านสัตวแพทย์ชั้น1ผู้ประกอบวิชาชีพการชีพการแพทย์แผนไทยสาขาเวชกรรมไทยหรือผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์อันนี้ใส่ด้วยความเข้าใจของผมแล้วกันนะขออนุญาตนะครับส่วนที่ขาดไปในส่วนที่จะต้องไปแก้มาตรา7อนุ3หรือไม่เนี่ยผมคิดว่าอันนี้ไปดูกันในนั้นเพราะว่าถ้าตีว่าอนุ2พอใส่จากกัญชากระท่อมเข้าไปอยู่แล้วมันอาจจะไม่จําเป็นก็ได้ส่วนเรื่องกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิหรือกรรมการควบคุมยาเสพติดอันนี้ใส่แพทย์แผนไทยนี่เราก็เห็นด้วยนะครับขออนุญาตว่ามันอาจจะเป็นโอกาสในห้วงนี้ก็ได้นะครับถ้าพูดถึงขออนุญาตท่านท่านหน่อยจะได้ไม่เครียด ฟองสนานโหนฟองสนานไม่ได้มาบอกว่าประเทศไทยจะเจอขุมทรัพย์มหาศาลนึกไม่ออกว่าตอนนั้นเจออะไรนะโชติช่วงชัชวาลอาจจะเจอกัญชาก็ได้นะ อันนี้นะครับขออนุญาตเพิ่มนิดเดียวก็อาจจะเข้าใจผิดนะครับว่ามาตรา7วงเล็บ2เนี่ยมันเป็นเรื่องสารสกัดแต่วงเล็บ3เนี่ยตำรับยาถ้ามันไม่มีตรงนี้มาตรา3ถ้าไม่ปลดมันจะตำรับยามันจะใช้ไม่ได้ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูในชั้นกฎหมายทีนะครับเชิญท่านขอท่านวิรัติ